วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชะตากรรมลงโทษเกมเสี่ยงประยุทธ์ห่วงเก้าอี้จนยอมหักแม้กระทั่งประวิตรที่อุ้มชูกันมาสึนามิทางการเมืองลูกใหญ่ที่ซัดกระแทกผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจนต้องกระเด็นตกเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงมาดามแหม่มนฤมลพินโยสินวัตรเหรัญญิกพรรคต้องหลุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานไปด้วยมองกันว่าเป็นการคิดบัญชีแค้นกับดาวรุ่งนักการเมืองยุค3ป.ร้อยเอกธรรมนัสที่โดนดาบแรกเจอข้อหาคิดการใหญ่หวังเขย่าอำนาจผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติการสายฟ้าฟาดครั้งนี้สร้างแรงสะเทือนไปถึงนักการเมืองในค่ายลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญย่อมสั่นคลอนบารมีของพี่ใหญ่ Big Brothers พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อนักการเมืองต่างเห็นฤทธิ์เดชของพลเอกประยุทธ์แล้วว่ามีอำนาจเต็มมือตั้งใครเป็นรัฐมนตรีได้ก็สามารถปลดพ้นตำแหน่งได้เช่นกันขนาดพลเอกประวิตรไม่รู้ระแคะระคายธรรมนัสกับเจ๊แหม่มนฤมลจึงไม่สามารถทัดทานอะไรได้และสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือจะมีการเช็คบินเครือข่ายที่แอบอิงพี่ใหญ่หรือไม่โดยเฉพาะคนที่เป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจเอกชื่อย่อพอพานลือกันว่าพลตำรวจเอกพอพานเป็นคนอยู่เบื้องหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายบนกระดานการเมืองของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่27พฤษภาคม57และมักเข้าจัดวางคนของตัวเองให้หลายองค์กรกำหนดทิศทางอะไรหลายอย่างได้การปฏิรูปตำรวจที่ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นรูปเป็นร่างก็ถูกมองว่าพลตำรวจเอกชื่อย่อพอพานคนนี้พยายามขัดขวางเพราะจะกระทบกับผลประโยชน์บางประการมีการตั้งข้อสังเกตว่าอดีตนายตำรวจใหญ่คนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองบางกลุ่มที่เพิ่งพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีบทบาทเป็นกรรมการบริหารภายในพรรคหลังจากนี้แวดวงการเมืองขั้วประยุทธ์มีการพูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์ที่คิดปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยคิดวางตัวคนที่เป็นสายตรงไว้ใจได้เข้ามาบริหารจัดการพรรคไม่ปล่อยให้เละเทะแบบที่ผ่านมาอีกแล้วแต่โดยแพทเทิร์นของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นทหารไม่เคยให้ค่านักการเมืองก็คงยากที่บิ๊กตู่ผู้รักษาระยะห่างกับนักการเมืองนักเลือกตั้งมาตลอดจะลงมาสวมบทหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยตัวเองคำถามมีอยู่ว่าแล้วใครจะมาเป็นแม่บ้านพรรคแทนร้อยเอกธรรมนัสที่รอเพียงเวลาหลุดออกจากเก้าอี้ทำให้ชื่อของนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่เป็นรองหัวหน้าและผู้อำนวยพรรคอยู่ในตอนนี้ที่เข้ามาเป็นขุนพลข้างกายนายกประยุทธ์ในปฏิบัติการต่อต้านกบฏผู้กองที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรแม้นายสันติจะมีชื่อขั้วเก้าอี้เลขาธิการพรรคมาตลอดแต่ด้วยเครดิตการยอมรับของส.ส.และนักการเมืองต่อสันติขาใหญ่เมืองมะขามหวานอยู่ในระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดินเพราะเป็นคนอ่านยากและเพียบพูนด้วยเหลี่ยมส่วนที่น่าคิดคือมีคนเปรียบเทียบสันติว่าเหมือนหัวไชโป้คือทั้งเค็มและเหนียวเชื่อว่าหากหัวหน้าพรรคยังชื่อพลเอกประวิตรก็ยากที่จะเปิดใจยอมรับตัวสันติที่เดิมก็ปวารณาตัวเป็นเด็กลุงป้อมแต่ล่าสุดบายพาสไปอยู่กับนายกเป็นเหตุให้ปฏิบัติการน็อกพลเอกประยุทธ์กลางสภาล้มเหลวส่วนกลุ่มสามมิตรของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่แม้ยืนยันพร้อมสนับสนุนบิ๊กตู่ทุกสถานการณ์ก็ไม่อยู่ในระดับใจถึงใจไว้วางใจกันได้แม้จะมีข่าวลือไปที่มือทำงานที่ช่วยงานพี่น้องสามปอมานานคือนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดมหาดไทยที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้หลังอยู่ในตำแหน่งยาวถึง4ปีถือเป็นขุนพลคู่ใจของพี่รองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชนิดที่เรียกว่ามองตาก็รู้ใจแต่ปลัดฉิ่งยืนยันกับคนใกล้ชิดว่าไม่มีความคิดจะมาเล่นการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐและข่าวลือหลังเกษียณราชการจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นความจริงปัญหาบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกจะเอาคนไม่ว่าใครมานั่งกั๊กเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคงไม่ง่ายหากพลเอกประวิตร
ตยังเป็นหัวหน้าพรรคและร้อยเอกธรรมนัสยังไม่ปล่อยเก้าอี้เลขาพรรคการจะปรับโครงสร้างพรรคในสมการของประยุทธ์คิดได้แต่ทำยากเนื่องจากอำนาจการบริหารพรรคมีการแบ่งให้เป็นของพี่ใหญ่ไปแล้วการที่พลเอกประยุทธ์จะรุกคืบทำอะไรเกินหน้าเกินตาอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสามปอสะบั้นลงการที่จะให้พลเอกประวิตรไขก๊อกล้างไพ่เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่ใช่เรื่องจะเกิดขึ้นในช่วงที่การขบเหลี่ยมกันอยู่ซึ่งตอนนี้บิ๊กป้อมยืนยันแล้วว่าไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคและยังจะให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาต่อไปสถานการณ์อาจกดดันให้พลเอกประยุทธ์ยืมมือนักการเมืองในพรรคทั้งกลุ่มสามมิตรนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ถือว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นศัตรูตัวฉกาจและนายสันติร่วมกันเขย่าโครงสร้างพรรคสูตรนี้ก็เป็นไปได้และอาจจะได้เห็นการล้างขั้วอำนาจพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสภายในพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นด้วยยุทธการล่าชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ไขก๊อกเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่เหมือนสมัยที่เคยใช้บีบกลุ่มสี่กุมารให้พ้นพรรคเพื่อเปิดทางเขี่ยร้อยเอกธรรมนัสพ้นเลขาพรรคและอาจได้เห็นความเด็ดขาดของพลเอกประยุทธ์ในการสลับตัวหัวหน้าพรรคด้วยหรือไม่ในจังหวะที่ขั้วของร้อยเอกธรรมนัสกำลังเพลี้ยงพล้ำโดนจองกฐินรุมกินโต๊ะนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลเองก็ติดบ่วงคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลอัยการสูงสุดเตรียมส่งฟ้องสำนวนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนอกจากนายวิรัตแล้วยังพ่วงนางทัศนียารัตนเศรษฐ์ สส.นครราชสีมาภรรยานายวิรัตและนางทัศนาพรเกตเมธีการุณสส.นครราชสีมาน้องสาวนางทัศนียาที่ติดบ่วงคดีนี้ไปด้วยถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อสถานะทางการเมืองเป็นอย่างมากนับเป็นทางสองแพร่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องเลือกระหว่างพี่ใหญ่ที่อบอุ้มกันมากับอนาคตบนเส้นทางการเมืองของตัวเองที่ต้องหันมาซ่องสุมนักเลือกตั้งเป็นฐานให้ตัวเองไม่ยืมจมูกใครหายใจอีกต่อไปอาจจะถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งและต้องเจอกับความเสี่ยงเผชิญภาวะแตกหักในวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างน้องเล็กกับพี่ใหญ่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ